ข้อต่อมาจา้าข้อ5ของเรานะะี่ค่ะเขาบอกว่าทดลองเพาะ,มะเมล็ดพืชชนิดหนึ่งมีอายุน้ำหนักและขนาดที่เท่ากันเลยนะคะเมล็ดจะเท่าเราที่มันเหมือนกันเลยแต่ว่าใช้สำลีห่อหุ้ม,มเมล็ดเอาไวา้นะคะโดยมี2การทดลองค่ะคือชุดที่1และชุดที่2นะคะส่วนชุดที่2ให้สำลีชุ่มน้าชุดที่1เป็นสำลีแห้งแหงแห้ชุดที่2ชุ่มน้าเบาๆอ่าดูการ าบอกว่าอะไรหลังจากเสร็จวันแน่นอนสำลีแหกมันจะเอาอะไรไปงอกถูกไหมต้องเป็นสาหรือสี่แน่นอนส่วนสำลีเปียกก็ต้องงอกเอาแต่จะงอกแบบไหนล่ะมาดูการอันไหนเป็นรากอันไหนเป็นต้นนะจ้าดูดีๆซูมขออนุญาตซูมอันนี้เป็นรากถูกป่ะฝั่งด้านในเนี่ยเป็นรากอันนี้เป็นใบถูกป่ะ แน่นอนรากและใบจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแต่ต่างกาันถูกไหมรากจะเป็นตอบสนองในทิศทาง positive กับแรงโน้มถ่วงของโลกเสมอก็คือทิศทางพุ่งลงเสมอดังนั้นข้อ3าม่าผิดข้อนี้ข้อนี้นถูกแต่ใบข้อนี้ก็ผิดเพราะว่าอะไรใบต้องงาะงงงเรียกว่าอะไรอ่ะโค้งขึ้นนะคะังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4จ้าแบบยุ่ยยป็ยไปเลยจ้านะคะง่ายๆเนาะ